ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่45ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสำหรับดิเลกพอดแคสต์ใน EP นี้จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมย้อนความทรงจำของอดีตนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงทศวรรษ2510โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทของรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรโดยเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีศิโรรสอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจและอดีตนักศึกษาสาขาการทูตของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงปีพ.ศ. 2508ถึง2512ครับสวัสดีครับอาจารย์ขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยเกริ่นก่อนว่าอาจารย์เข้ามาเป็นนักศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ได้อย่างไรและอะไรทำให้อาจารย์ถึงเลือกมาเรียนที่นี่ครับอาจารย์เข้ามาเป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่โดยการสอบเข้านะคะสมัยก่อนเราเรียกเป็นสอบแบบ entrance นะคะทีนี้สาเหตุที่มาเลือกที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือเวลาที่สอบ entrance นี่หมายความว่าเราจะต้องเรียงลำดับนะคะว่าเราชอบคณะไหนอันดับ 1 2 3 4 5อะไรประเภทเนี้ยอาจารย์เลือกรัฐศาสตร์อยู่ในอันดับต้นนะคะที่ธรรมศาสตร์เที่ยงจากว่าที่บ้านของอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นจุฬานะจบจากจุฬาคุณพ่อนี่จบสถาปัตย์จุฬาแล้วก็พี่สาวก็เรียนอักษรศาสตร์จุฬาอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะอยากจะมาอยู่ธรรมศาสตร์บ้างเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใครที่พูดว่าโดดเด่นอะไรเงี้ยมีไม่กี่แห่งนะคะแล้วถ้าเรียนสังคมศาสตร์เนี่ยจุฬาธรรมศาสตร์จะเป็นอันที่เป็นเหมือนกับอันดับหนึ่งนะคะอาจารย์ก็เลยเลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะมันจะได้มีความแตกต่างที่บ้านบ้างนะคะอาจารย์นี่อยากจะเข้ารัฐศาสตร์เนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยวิชาที่อาจารย์ชอบตอนที่เรียนมัธยมนะคะก็คือวิชาทางด้านสังคมนะคะวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็ชอบภาษาดูไปดูมาก็บอกเอ๊ไม่อยากจะเรียนอักษรศาสตร์แบบพี่สาวนะคะก็อยากจะเรียนอย่างอื่นบ้างก็เลยไปเรียนแบบว่ามาดูรัฐศาสตร์เพราะมันจะเป็นวิชาที่มันทางสังคมศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแล้วบอกว่าคิดว่าจะชอบทางสาขาการทูตเพราะว่าต้องเรียนภาษาเยอะเนื่องจากว่าถึงจะไม่ได้รับราชการที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยพวกเราก็ยังสามารถที่จะไปสอบเข้ากระทรวงไหนก็ได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษคือต้องบอกงี้นะว่าในยุคก่อนเนี่ยอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่เหมือนกับเป็นอาชีพที่ดีสำหรับพวกบัณฑิตที่จบไปนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพอจบปุ๊บเนี่ยก็มักจะรับราชการเพราะว่ามีความมั่นคงแล้วทางบ้านก็ชอบอะไรเงี้ยนะคะตอนที่อาจารย์เรียนที่นี่หลักสูตรเป็นอย่างไรบ้างครับคณะรัฐศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยนะครับจะมีอยู่2สาขาในยุคที่อาจารย์เรียนก็คือเข้าธรรมศาสตร์คือในปี2508แล้วก็มาอยู่ที่รัฐศาสตร์เนี่ยปี2509เพราะว่าปี1เนี่ยเราจะต้องเรียนศิลปศาสตร์1ปีนะคะมาอยู่ที่รัฐศาสตร์ก็คือช่วงของปี2509จนถึงปี2512นะคะรัฐศาสตร์ในยุคที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยจะมีอยู่2สาขาเท่านั้นนะคะก็คือสาขาปกครองแล้วก็สาขาการทูตนักศึกษาในรุ่นก็มีประมาณสัก200คนนะคะตอนที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยผู้หญิงก็จะมีประมาณสัก50กว่าคนนอกนั้นก็จะเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเรียนทางสาขาปกครองเพราะว่าเนื่องจากพอจบแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปสอบเข้าที่กรมการปกครองแล้วก็จะเป็นปลัดอำเภอเป็นอำเภอแล้วขึ้นไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ยุคนั้นต้องบอกว่าเท่มากนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะเรียนสาขาการทูตแต่ที่เรียนปกครองก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนการทูตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าคงจะคิดแบบเดียวกับอาจารย์นะว่าอาจจะสามารถสอบเข้ารับราชการที่กระทรวงต่างประเทศได้หรือว่าไปอยู่กระทรวงไหนก็ได้ที่ใช้ภาษานะคะค่ะในตอนนั้นอาจารย์ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบ้างไหมครับกิจกรรมที่ดังมากก็คือกิจกรรมเชียร์นะอาจารย์นี่ก็เป็นคนที่คล้ายๆพอเข้าไปนี่จะมีการรับน้องนะฮะกิจกรรมสำคัญมากคือรับน้องซึ่งอาจารย์เองก็สนุกสนานนะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนี่ไม่ค่อยโดนอะไรที่หนักหนาอะไรเงี้ยนะพี่ๆก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็สร้างความรักความรู้จักอะไรกันในยุคนั้นมันเป็นคล้ายๆค่านิยมอย่างนึงอะไรประเภทเนี้ยนะฮะแล้วก็พอรับน้องเสร็จแล้วเนี่ยอีกอันนึงเป็นกิจกรรมที่พวกเราชอบมากแล้วอาจารย์ชอบมากคือกิจกรรมเชียร์นี่เป็นอันที่สำคัญมากนะจะต้องมีการซ้อมเชียร์อะไรต่างๆอะไรพวกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจะเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาเนี่ยก็จะให้ความสนใจนะฮะแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปร่วมเดินพาเหรดอะไรต่างๆในเวลาที่มีงานกิจกรรมในเรื่องของฟุตบอลประเพณีนะคะค่ะแล้วอย่างตอนที่อาจารย์เรียนที่นี่อาจารย์ได้เรียนกับอาจารย์ท่านไหนบ้างครับอาจารย์ที่อาจารย์เรียนด้วยเนี่ยมีทั้งอาจารย์ประจำแล้วก็อาจารย์พิเศษ
นะคะพิเศษนี่คือหมายว่าเป็นอาจารย์ที่มาจากภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนะอาจารย์ประจําที่อาจารย์จําได้ยุคนั้นก็จะมีท่านอาจารย์เสน่ห์จามริกนะคะมีท่านอาจารย์มนตรีเจนวิทยการท่านอาจารย์พงเพ็ญสกุลตาภัยซึ่งเป็นพ่อตาของ อดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็มีอาจารย์สุลักษณ์บุญนาคนะคะเป็นต้นแล้วก็ส่วนวิอาจารย์พิเศษนะคะที่สอนเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่หลากหลายมากนะคะคือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสาขาการทูตเนี่ยก็ยกตัวอย่างก็จะมีอย่างอาจารย์พระเรียมวิรัชภาคซึ่งเป็นคนที่แต่งพจนานุกรมฝรั่งเศสไทยนะคะมาสอนภาษาฝรั่งเศสแล้วส่วนอาจารย์อาจารย์สวนิชคงสิริมาจากกระทรวงต่างประเทศนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะนอกจากนั้นก็จะมีอาจารย์ชิงชัยหานเจนลักษ์นะคะซึ่งตอนนั้นท่านอยู่กรมวิเทศการมาสอนภาษาฝรั่งเศสนี่คืออาจารย์ที่สอนทางด้านของการทูตอาจารย์พิเศษนะส่วนอาจารย์สาขาปกครองก็มีหลากหลายนะคะส่วนใหญ่บางทีก็เป็นอัยการแล้วก็ที่อาจารย์จําได้ก็จะมีท่านอาจารย์ทาธนินทร์ไกรวิเชียรนำมาสอนทางด้านของเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอะไรเงี้ยนะฮะเพราะทางด้านของสาขาปกครองก็จะเรียนพวกกฎหมายเนี่ยเป็นหลักเนื่องจากว่าเขาจะต้องไปทำอาชีพทางด้านของปลัดเป็นนายอำเภออะไรพวกเนี้ยซึ่งจะใช้กฎหมายค่อนข้างมากนะคะค่ะเพื่อนร่วมรุ่นของอาจารย์ในตอนนั้นมีใครบ้างครับอาจจะเป็นบุคคลที่เราพอจะรู้จักกันบ้างก็ได้ครับเพื่อนร่วมรุ่นที่น่าจะเป็นประธานรุ่นนี่ก็คือคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะซึ่งต่อมาก็เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณสุจริตปัจฉิมนันท์ซึ่งก็เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะคะแต่ละสาขาเรียนวิชาอะไรบ้างและวิชาไหนที่อาจารย์ประทับใจครับต้องบอกว่าถ้าอาจารย์ดิเรกคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์นี่นะคะคือศาสตราจารย์ดิเรกชัยนามเนี่ยท่านได้ออกแบบวิชารัฐศาสตร์เอาไว้นะบอกว่าเป็นวิชาที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อแรกต้องมีความรู้นะทางด้านพื้นฐานรัฐศาสตร์อันที่สองก็คือไม่ใช่ว่ามีความรู้ทางรัฐศาสตร์หรือว่าจะออกไปหรือทางด้านกฎหมายอย่างเดียวแต่แค่ว่าจะต้องมีความรู้ทั่วไปอะไรต่างๆด้วยเพื่อจะไปทำงานที่อื่นได้จากความคิดของท่านอาจารย์ดิเรกเนี่ยในที่สุดก็ออกแบบมาเป็นทางด้านของหลักสูตรของรัฐศาสตร์ในยุคที่อาจารย์เรียนเนี่ยนะก็จะแบ่งออกมาเป็นวิชาทางด้านเหมือนกับเป็นวิชาแกนของคณะซึ่งทุกคนต้องเรียนร่วมกันในห้องใหญ่เป็นเลคเชอร์เนี่ยคือวิชาแกนเนี่ยที่อาจารย์จำได้ก็คือมีวิชาทฤษฎีการเมืองสอนโดยท่านอาจารย์เสน่ห์จามริกวิชาอีกอันนึงที่เป็นวิชาหลักที่เราต้องเรียนร่วมกันก็คือวิชาหลักรัฐศาสตร์นะสอนโดยท่านอาจารย์มนตรีเจนวิทยการกับท่านอาจารย์พงเพ็ญสกุลตาภัยนะคะแล้วก็มีปกครองเปรียบเทียบซึ่งมีอาจารย์หลายท่านสอนนะจะมีปกครองเปรียบเทียบเนี่ยเราต้องเรียนอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียนะคะจากนั้นเนี่ย นี่คือหมวดเหมือนกับเป็นวิชาแกนที่ทุกคนต้องเรียนนะคะแล้วจากนั้นก็เป็นวิชาทั่วไปซึ่งนักรัฐศาสตร์เนี่ยควรจะต้องรู้นะคะอันแรกก็คือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะจากนั้นก็จะเป็นวิชาทางด้านความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายเป็นกฎหมายทั่วไปอะไรประเภทนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มวิชาเหมือนกับเป็นวิชาเฉพาะสาขานะคะก็คือปกครองก็มีการเรียนทางด้านของกฎหมายอะมีทางด้านของกฎหมายปกครองนะคะแล้วจำได้ว่าท่านอาจารย์ธนินทร์ไกรวิเชียรนี่มาสอนทางด้านของแล้วก็มาเรียนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะคะแล้วก็มีการเรียนการสอนทางด้านของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเนื่องเป็นสาขาทางด้านของปกครองทางการทูตเนี่ยที่เรียนเนี่ยก็คือเราจะเรียนทางด้านวิชาที่เกี่ยวกับทางการทูตต่างๆคือเช่นวิธีปฏิบัติทางการทูตนะคะซึ่งอาจารย์สวนิชคงสิริเนี่ยมาสอนนะคะนอกจากนั้นก็จะเรียนวิชาประเภทกฎหมายระหว่างประเทศสอนโดยท่านอาจารย์สุเทพอัฏฐากรนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีวิชาทางด้านของมีกฎหมายมีทางด้านของกฎหมายระหว่างประเทศทางนั้นเสร็จแล้วก็มีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสต่างๆนะคะซึ่งจำเป็นต้องเรียนค่ะวิชาที่อาจารย์ประทับใจไม่รู้ว่าประทับใจในทางไหนแต่ว่าที่ประทับใจแล้วจำได้ไม่ลืมก็คือว่าวิชาของท่านอาจารย์เสน่ห์เนี่ยคือท่านอาจารย์เสน่ห์จามริกเนี่ยสอนวิชาทฤษฎีการเมืองเป็นวิชาที่ยากแล้วก็คะแนนที่ได้เนี่ยโหดมากนะฮะคือในยุคที่อาจารย์เรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดให้เป็นเกรดนะแต่จะให้เป็นคะแนนคือคะแนนเต็มคือ101ถ้าจะผ่านต้อง60คะแนนวิชาของท่านอาจารย์เสน่ห์จามริกนี่นะฮะถ้าได้60นี่ถือว่าเก่งนะฮะถ้าได้69นี่ถือว่าปัญญาล้ำเลิศนะฮะคือเรียกว่ายากมากวิชาที่โหดก็ไม่น้อยกว่ากันนะคือวิชาของวิชาหลักรัฐศาสตร์ของท่านอาจารย์มนตรีกับท่านอาจารย์พงเพ็ญนั่นก็โหดนะฮะเพราะว่ามีนักศึกษาเนี่ยต้องซ่อมเนี่ยเยอะมากนะคะ
ในสมัยก่อนเวลาที่ประกาศผลสอบนี่ก็น่าสนใจนะจะไม่เหมือนกับยุคนี้อาจารย์เข้าใจยุคนี้เนี่ยมันจะเป็นความเป็นเรื่องส่วนตัวเป็น privacy ใช่ไหมฮะยุคนั้นนี่เปิดเผยมากเราจะมีเป็นกระดานนะคะคือคณะเนี่ยจะมีกระดานบอร์ดอันใหญ่อันนึงแล้วก็ติดประกาศนะชื่อสมมติพัชรีศิโรรสนะนางสาวพัชรีศิโรรสได้คะแนนวิชาหลักรัฐศาสตร์สมมติได้60ก็จะทุกคนเห็นหมดนะเพราะฉะนั้นใครตกใครได้อะไรต่างๆนี่ทุกคนก็จะทราบดีนะเพราะฉะนั้นจะมีความสนิทสนมกลมเกลียวช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเพราะเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างมากนะคะค่ะแล้วนักศึกษาในขณะนั้นมีความตื่นตัวทางการเมืองบ้างไหมครับอาจารย์ไม่ตื่นตัวทางการเมืองเลยนะต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ให้ยุคที่อาจารย์เรียนมันเป็นยุคที่ต้องพูดว่าเป็นยุคของจอมพลถนอมกิตติกจรนะคะเพราะฉะนั้นก็พวกเราจะมองคือแค่มองการเมืองก็โอเคมันก็เป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ตื่นตัวแล้วก็นอกจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะออกไปรับราชการถ้าออกไปรับราชการแล้วคุณไปเป็นแอคทิวิสต์เป็นนักกิจกรรมเนี่ยมันก็จะยุ่งตอนนั้นไม่ค่อยมีนักกิจกรรมเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นยุคที่อาจารย์เรียนเนี่ยเป็นยุคที่พูดด้วยความจริงก็คือคณะรัฐศาสตร์เนี่ยถูกมองว่าเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตเพื่อจะรับใช้ราชการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนั้นก็จะการเมืองก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากมีบทบาทมากขึ้นก็คือตอนที่อาจารย์เนี่ยได้รับทุนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มจะมีขบวนการนักศึกษาที่ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นที่เรียกว่าภัยเหลืองอะไรนะฮะเป็นอันแรกนั่นเป็นอันแรกเลยนะที่จุดประกายในเรื่องของการเมืองในเมืองไทยแล้วจากนั้นถึงได้มีการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็มามีมากขึ้นสมัยยุคของอาจารย์เสกสรรอะไรเงี้ยนะคะ14ตุลาค่ะอาจารย์รุ่นเดียวกันกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลใช่ไหมครับอ๋อเป็นรุ่นพี่อาจารย์สุขุมเป็นรุ่นพี่นะคะสองรุ่นอาจารย์สุขุมนี่เป็นประธานเชียร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่ที่จริงๆเป็นคนที่น่ารักนะแต่เวลาที่เป็นรุ่นพี่ที่ใกล้ให้นักศึกษารุ่นน้องเนี่ยเชียร์เนี่ยอาจารย์สุขุมจะดุมากพวกเราเรียกกันว่าพี่ขุมเนี่ยจะค่อนข้างดุนะเพราะฉะนั้นก็จะทันกันตอนนั้นอาจารย์สุขุมก็จะเรียนไม่คิดว่าอาจารย์สุขุมจะไปเป็นอาจารย์นะคือตอนนั้นเห็นเป็นรุ่นพี่แล้วชอบเชียร์แล้วก็มีความเป็นสิงแดงที่แรงมากต่างๆเนี่ยตอนหลังถึงได้เห็นว่าท่านเนี่ยไปเป็นอาจารย์สอนวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ที่คณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะค่ะหลังจากที่อาจารย์เรียนจบจากธรรมศาสตร์แล้วไปเรียนต่อต่างประเทศตอนนั้นอาจารย์ไปเรียนได้อย่างไรแล้วการเรียนการสอนมีความแตกต่างกันไหมครับอาจารย์ไปเรียนต่อต่างประเทศนี่ได้ทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะสองครั้งก็คือครั้งแรกเนี่ยได้ทุนสำหรับที่จะไปเรียนปริญญาโทนะคะแล้วก็ซึ่งทุนเนี่ยจะระบุไว้ว่าจะเป็นปริญญาโทที่ต้องเรียนในประเทศในเอเชียอาจารย์เลยเลือกไปประเทศญี่ปุ่นนะคะไปเรียนทางด้านของเขาเรียกเป็น area studies ก็คือเรียนทางด้านของ Japanese studies คือศึกษาในการที่จะกลับมาเป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเมืองไทยเนี่ยสนใจในบทบาทของญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นในขณะนั้นเนี่ยเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีบทบาทสูงมากในประเทศไทยเพราะนั้นคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจญี่ปุ่นมากเท่าไหร่มหาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยคิดว่าน่าจะส่งคณาจารย์เนี่ยไปเรียนอาจารย์ก็เลยเลือกเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเลือกที่ถูกต้องมากเพราะว่าตรงกับสิ่งที่อาจารย์ชอบแล้วก็กลับมาทำวิจัยต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนที่สองที่อาจารย์ได้รับทุนจากนั้นก็คือเป็นทุนที่ไปศึกษาระดับปริญญาเอกตอนแรกนี่ทางมหาวิทยาลัยก็ให้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะตอนที่เป็นปริญญาเอกเนี่ยแต่ทีนี้พออาจารย์สมัครไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชื่อว่า ICU คือ International Christian University เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเรียนทางสาขา Public Ed เนี่ยเรียนคนที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยเรียนอยู่15ปีก็ยังไม่จบทางบ้านเราบอกไม่ให้ไปอาจารย์ก็เลยมาเรียนกับท่านอาจารย์ปรีดีซึ่งเป็นปรีดีเกษมทรัพย์ซึ่งเป็นอธิการนะฮะบอกว่าสงสัยต้องขอเปลี่ยนประเทศทางมหาวิทยาลัยและท่านอธิการเนี่ยใจดีมากนะก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นขออนุญาตให้เปลี่ยนได้อาจารย์ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นอาจารย์อยากจะขอไปสหรัฐอเมริกานะฮะทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้มหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างดีนะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสแตนฟอร์ดมิชิแกนแล้วก็วอชิงตันที่ซีแอตเทิลอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็ได้หลายมหาวิทยาลัยนะได้ฮาร์วาร์ดแล้วก็ได้ที่วิสคอนซินได้ที่วอชิงตันอะไรประเภทเนี้ยนะแต่ตัดสินใจไปเรียนที่วิสคอนซินเพราะว่าตรงกับความสนใจมากกว่านะคะที่ฮาร์วาร์ดต้องไปเรียนทางด้านลิเทอเรเจอร์ด้วยซึ่งอาจารย์ไม่ถนัดทางด้านของวรรณคดีนะคะการเรียนที่ธรรมศาสตร์กับการเรียนที่ต่างประเทศอย่างที่เมื่อกี้ถามนะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างมากการเรียนที่ธรรมศาสตร์ในยุคที่อาจารย์เรียนเนี่ยจะแตกต่างจากยุคปัจจุบันอย่างมากเพราะเนื่องจากในยุคนั้นเนี่ยวิชาเลือกไม่มีนะคะ
คือมันเหมือนกับเราคล้ายๆมีทางเลือกว่าสาขาทันทูตก็จะเลือกเรียนแบบนึงแล้วก็สาขาปกครองก็จะเรียนอีกชุดนึงอะไรเงี้ยแต่จะจัดเป็นแพ็กเกจคือคณะจะจัดมาให้นะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะเรียนเหมือนกันหมดเลยห้องทูตก็จะเรียนทั้งห้องทูตแล้วห้องปกครองก็จะเรียนประมาณ150คนก็เรียนแล้วถ้าเรียนรวมกันก็200คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียนอย่างนั้นเนี่ยนะเนื่องจากว่าหลักสูตรเนี่ยมันจะเป็นการที่บรรยายเป็นส่วนใหญ่ทำไมต้องบรรยายมันก็มีเหตุผลของมันนะสาเหตุที่ต้องบรรยายเนื่องจากว่าตำราเรียนในยุคนั้นเนี่ยมีน้อยมากแล้วหนังสือประกอบการสอนก็มีน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เป็นตำราของฝรั่งนะคะแล้วก็ไม่มีการแปลมาเป็นภาษาไทยมีแปลน้อยมากนะอาจารย์ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจว่าจะมีการแปลตำราอันนึงที่อาจารย์เสน่ห์พยายามแปลก็คือทางด้านของระบบการเมืองอะไรสักอันนึงนะทางในเอเชียคเนย์อะไรประเภทนี้แล้วต่อมาท่านก็แปลทางด้านประวัติความคิดทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นอันที่แปลแต่ว่าก็เป็นยุคที่อาจารย์เรียนแล้วนะฮะจบไปแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเนื่องจากการที่ไม่มีตำราเป็นภาษาไทยคณาจารย์ก็นักศึกษาก็ต้องพึ่งเลคเชอร์จากอาจารย์เป็นหลักนะในการเรียนนี่ก็จะเป็นการเรียนที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนักศึกษาก็จะฟังนะฮะแล้วก็จดอาจารย์เองนี่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นเด็กในนะคือเป็นคนที่เรียนในห้องก็จะทำการจดเป็นส่วนใหญ่ก็จะสมุดเลคเชอร์ของอาจารย์อันนี้ก็สมุดจดเลคเชอร์นี่เพื่อนๆก็จะยืมนะฮะแล้วก็เป็นที่พึ่งของเพื่อนก็เลยไม่ค่อยขาดเรียนซึ่งก็มีผลดีนะทำให้ผลการเรียนออกมาค่อนข้างดีไม่ค่อยตกอะไรเท่าไหร่นะคะทีนี้การเรียนในเมืองไทยนี่จึงไม่ค่อยมีลักษณะที่เป็นการดิสคัสกันสนทนาถกเถียงอะไรกันเป็นการฟังอย่างเดียวถ้าคุณสามารถจะจดจำที่อาจารย์สอนได้นะฮะที่อาจารย์บรรยายได้แล้วก็ไปสอบให้ได้อะไรเงี้ย ก็น่าจะโอเคนะฮะนั่นเป็นการเรียนแบบในเมืองไทยการเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยพออาจารย์ไปเนี่ยนะฮะทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นการเรียนที่แตกต่างจากที่ธรรมศาสตร์ที่อาจารย์เคยเรียนอย่างมากนะฮะเพราะว่าการเรียนที่อย่างในอเมริกาเนี่ยนักศึกษาจะต้องพึ่งตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากอาจารย์จะไม่ค่อยมาเลคเชอร์เลยมากในระดับที่อาจารย์เรียนคือเรียนแบบgraduate studies เนี่ยคือเรียนหลังจากระดับปริญญาตรีเนี่ยนะฮะนักศึกษาต้องพึ่งตัวเองนะคะค่อนข้างมากอาจารย์จะเป็นคนที่มาให้ไกด์ไลน์ว่าหัวข้อที่จะเรียนในวิชานี้เนี่ยมีกี่หัวข้อแต่ละหัวข้อจะมีรายชื่อหนังสือนะฮะต่างๆทั้งหนังสือที่คล้ายๆว่าสมมติศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะก็จะบอกว่ามีคนศึกษาเนี่ยจะต้องอ่านหนังสืออะไรบ้างที่เป็นหนังสือหลักนะฮะแล้วก็มีกี่แนวทางในการศึกษานะฮะซึ่งก็จะเป็นการที่อาจารย์เนี่ย assign ให้อ่านทีนี้ถ้าจะไปเรียนเนี่ยเราต้องอ่านไปก่อนนะฮะถ้าไม่อ่านไปก่อนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเราจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมในการถกเถียงสนทนาในห้องได้สิ่งที่อาจารย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่แมดิสันตอนที่เรียนของปริญญาโทแล้วก็เอกเนี่ยเป็นการที่เรียนวิชาปริญญาโทบางอันเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยจบมาจากเมืองไทยแล้วตอนนั้นไปเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะนั้นพอไปเรียนที่อเมริกาก็ต้องเรียนร่วมกับปริญญาโทบางวิชานะแล้วก็เรียนเอกเป็นส่วนใหญ่นะแล้วได้รับปริญญาเอกเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยการเรียนเนี่ยจะเป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากคือไม่ได้แบบที่คณะรัฐศาสตร์ที่มี150คนอะไรประเภทเนี้ยนะก็จะมีประมาณสัก50คนอะไรเงี้ยนะซึ่งก็บางห้องเนี่ยถ้าเป็นวิชาสัมมนานะคือก็จะมีประมาณสัก 10-20 คนทำให้สามารถจะมีการสนทนาถกเถียงอะไรกันได้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยต้องอ่านหนังสือไปก่อนนะแล้วจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการแอดไซน์ให้พวกเราเนี่ยทำรายงานนะในหัวข้อที่เราสนใจอะไรต่างๆซึ่งเราก็ต้องค้นคว้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งก็จะฝึกให้เราสามารถที่จะกลับมาเนี่ยสามารถจะเป็นคนที่สามารถจะวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆได้อย่างเป็นระบบนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนที่ธรรมศาสตร์กับการเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะฮะแต่อาจารย์ก็คิดว่ามันไม่ได้หมายความว่าเรียนที่คณะรัฐศาสตร์แล้วไม่มีประโยชน์ในการไปเรียนต่างประเทศนะฮะอาจารย์พบว่าสำหรับประสบการณ์ของตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะก็คือเวลาที่เรียนที่ต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิชาปกครองเปรียบเทียบที่เรียนที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอังกฤษอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้อาจารย์เข้าใจแต่ก่อนนี้ตอนที่เรียนท่านอาจารย์มนตรีกับอาจารย์พงเพ็ญสอนเนี่ยก็ไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่นะว่าการเมืองพหุนิยมเป็นยังไงแต่เราต้องท่องให้ได้เพราะเรื่องจากข้อสอบนะทีนี้พอไปอเมริกาเนื่องจากอย่างน้อยสุดความจำมันก็ยังมีอยู่เนี่ยนะก็ทำให้เข้าใจอะไรได้ดีขึ้นนะฮะนั่นก็เป็นประโยชน์อันนึงที่อาจารย์รู้ถ้าทำให้รู้ว่าบทบาทรัฐในอเมริกานี่แตกต่างจากรัฐของฝรั่งเศสยังไงนะอำนาจบทบาทมันแตกต่างกันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยตอนที่เรียนที่เมืองไทยก็ไม่เคยเข้าใจนะอาจารย์สอนเท่าไหร่ก็นึกภาพไม่ออกหรือบางทีเรียนภาษาที่มีฝรั่งมาสอนอะไรเงี้ยฝรั่งแคนาดามาสอนก็เป็นประโยชน์นะเพราะว่าอันที่เป็นทำให้อาจารย์นี่เวลาไปสอบชิงทุนอะไรประเภทนี้ก็จะคล้ายๆเป็นประโยชน์ในกับอาจารย์
แต่วิชาที่อาจารย์คิดว่าได้ประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคือวิชาภาษาอังกฤษของท่านอาจารย์มนตรีเจนวิทยการท่านสอนภาษาอังกฤษคือสอนให้เขียนเอสเซย์แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือให้นักศึกษาเนี่ยแปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งยากมากสำหรับนักศึกษาในยุคนั้นนะนักศึกษานี่เขียนชื่อจอมพลถนอมกิตติกจรภาษาอังกฤษยังเขียนไม่ค่อยถูกเลยนะจำได้ว่าอาจารย์มนตรีนี่ท่านเรียกว่าทำไมดุพวกเราบอกว่าพวกคุณนี่จะไปทำอะไรเนี่ยเขียนชื่อนายกรัฐมนตรียังเขียนไม่ถูกอะไรเงี้ยนักศึกษาก็ปรึกษากันว่าทำไงในที่สุดเลยเข้าหุ้นกันทั้งรุ่นนะทั้งห้องอ่ะห้องทูตประมาณ50คนแล้วก็ไปรับบางกอกโพสต์มานะฮะซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยจะได้สามารถจะรู้ว่าภาษาของหนังสือพิมพ์เนี่ยเวลาแปลข่าวมันจะทำยังไงซึ่งก็เป็นประโยชน์อาจารย์คิดว่าการที่เรียนแบบท่านรัฐมนตรีที่เรียกว่าเคี่ยวเข็นพวกเราเนี่ยนะให้พยายามแปลข่าวเนี่ยเป็นประโยชน์กับอาจารย์มากที่สุดในเวลาไปสอบชิงทุนในเวลาที่ไปเรียนต่อที่รัฐศาสตร์นะฮะตอนที่อาจารย์ไปเรียนที่อเมริกาตอนนั้นมีคนไทยอื่นๆไปเรียนด้วยไหมครับอาจจะอยู่ต่างมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนด้วยกันกับอาจารย์ก็ได้ครับมีเพื่อนที่เป็นคนไทยนะฮะมีอาจารย์พิษณุนะฮะที่สอนที่คณะรัฐศาสตร์ชุนทรารักษ์เนี่ยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ชาติชายณเชียงใหม่นะคะซึ่งมาเรียนอาจารย์ชาติชายนี่ตอนนั้นได้ทุนของฮาร์วาร์ดเยนชิงแล้วจะต้องกลับไปเป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นก็มาเรียนคณะรัฐศาสตร์เหมือนอาจารย์พิษณุนี่ไปหลังอาจารย์หน่อยนึงนะเพราะว่าได้รับทุนของมหาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่รุ่นหลังอาจารย์เป็นรุ่นก่อนหน้านั้นนะก็ไปเรียนแต่ว่าก็จะอาจารย์พิษณุสิ่งอาจารย์เนี่ยมีเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนด้วยกันคืออาจารย์ชาติชายที่เป็นคนไทยอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าอาจารย์พิษณุเนี่ยจะเรียนรุ่นหลังหน่อยนึงแต่ก็เจอกันนะส่วนคนไทยคนอื่นๆที่อยู่วิสคอนซินด้วยกันแล้วพบกันเนี่ยจำได้ว่ามีอาจารย์แก้วสันอติโพธิ์เนี่ยนะคะเป็นเพื่อนที่สนิทมากอาจารย์แก้วสารนี่เป็นอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งของนักศึกษาไทยในเมืองแมดดิสันนะเพราะอาจารย์ทำกับข้าวเก่งมากวันศุกร์จะเป็นวันที่พวกเราจะไปเจอกันที่ห้องของอาจารย์แก้วสารแล้วก็คุยกันการเมืองตอนนั้นนี่การเมืองเริ่มที่จะมีคือให้มันมีวิกฤตทางการเมืองเกิดขึ้นเราก็จะสนทนากันเยอะนะแล้วห้องอาจารย์แก้วสารเนี่ยจะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการคุยพูดคุยกันถึงความห่วงใยที่นักศึกษาต่างชาตินักศึกษาแค่ว่าพวกเราเนี่ยพลัดบ้านไปแล้วไปเรียนต่างเมืองเนี่ยห่วงใยประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นจะเป็นอันที่จำได้ดีนะว่าเป็นอันที่ใครมีคนไทยมากมายที่ไปเรียนส่วนใหญ่จะเป็นพวกวิศวะนะได้รับทุนนักเรียนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยที่วิสคอนซินที่อาจารย์อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ประมาณสัก90%เป็นนักเรียนที่ได้ทุนนะอาจจะต้องกลับมาเป็นอาจารย์หรือกลับไปเป็นทหารเรือหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยตามความต้องการของหน่วยงานนักเรียนที่ไปได้ทุนส่วนตัวไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะไปที่มหาลัยอื่นกันค่ะหลังจากที่อาจารย์เรียนจบจากต่างประเทศอาจารย์กลับมาเป็นอาจารย์สอนด้านบริหารธุรกิจได้อย่างไรครับค่ะอาจารย์กลับมานี่ในปี2528นะคะอาจารย์มาอยู่ที่สาขาบริหารเนื่องจากว่าจบนั่นคือจบปริญญาเอกนะคะอาจารย์มาอยู่ที่สาขาบริหารเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยวิชาหลักของอาจารย์วิชาเมเจอร์นี่ก็คือจริงๆอาจารย์จบมาทางการเมืองเปรียบเทียบแต่ว่าอาจารย์เนี่ยไปเน้นด้านนโยบายสาธารณะทีนี้พอกลับมาที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยวิชานโยบายนี่เป็นวิชาที่ต้องอยู่ในสาขาบริหารรัฐกิจเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยมาอยู่ที่สาขาบริหารรัฐกิจแต่ว่าอาจารย์เนื่องจากไม่ได้เรียนมาทางบริหารรัฐกิจนะคือจะไม่ค่อยรู้เรื่องทางด้านการคลังบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากเรียนมาทางด้านการเมืองการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยสอนวิชานโยบายเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับอาจารย์ที่สอนวิชานโยบายถ้าจบมาทางด้านของบริหารเศรษฐกิจอื่นๆนะก็คืออาจารย์จะใช้วิธีสอนทางการเมืองของเป็นแนวของการเมืองของกระบวนนโยบายใช้ทฤษฎีทางด้านสถาบันใหม่อะไรประเภทนี้นะฮะซึ่งก็จะทำให้ใครก็สอนทั้งระดับปริญญาตรีโทแล้วก็เอกนะส่วนใหญ่นักศึกษาที่จบถ้าเรียนนโยบายจบจากอาจารย์เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีจุดอ่อนนะฮะก็คือว่าไม่ค่อยรู้ทางด้านเทคนิคของนโยบายนะแต่ว่าก็จะสามารถไปเสริมจากวิชาอื่นๆอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะไม่ค่อยมีทางด้านสอนทางด้านเทคนิคถ้าสอนทางเทคนิคก็จะเป็นการสอนทางด้านของวิเคราะห์นโยบายนะอาจารย์จะสอนเป็นทางการเมืองของกระบวนนโยบายมากกว่าค่ะในช่วงเวลานั้นอาจารย์กลับมาอาจารย์เป็นอาจารย์สอนที่คณะรัฐศาสตร์ได้อย่างไรครับเข้ามาเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยเนื่องจากตั้งแต่จบปริญญาตรีนะคะคือพอจบปริญญาตรีเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายที่รับอาจารย์ที่จบปริญญาตรีที่ได้เกียรตินิยมให้สามารถที่จะมาสอบได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็รู้สึกมันก็เป็นโอกาสที่แกน่าสนใจอ่ะนะก็เลยมาสอบก็มีแล้วบังเอิญสอบได้ก็เลยมาเป็นอาจารย์แล้วพอเป็นอาจารย์ได้สักปีนึงก็ต้องไปเรียนต่อนะคะก็เลยไปเรียนมหาวิทยาลัยจะมีทุนใ
นะคือให้ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างที่อาจารย์ได้เนี่ยก็จะเป็นทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นไปเรียนที่อเมริกาก็จะมีการสอบชิงทุนนะในหมู่บรรดาคณาจารย์ด้วยกันนะคะหากพูดถึงว่าในยุคนั้นงานราชการถือว่าเป็นอาชีพที่คนจบรัฐศาสตร์อยากทำผมอยากทราบว่านอกจากอาชีพรับราชการแล้วยังมีอาชีพอื่นที่คนจบรัฐศาสตร์ไปทำไหมครับอาจารย์มีค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ถ้ามีบางคนที่ไปทำให้แค่อาชีพส่วนตัวบ้างเช่นที่บ้านเขามีอาชีพเช่นอย่างทำค้าขายอะไรต่างๆก็มีแต่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอาจารย์คิดว่าประมาณ95-96% เนี่ยส่วนใหญ่รับราชการเป็นส่วนใหญ่นะคะที่จะเป็นอาชีพอย่างอื่นเนี่ยน้อยมากเลยนะไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่บางทีอาจจะทำอาชีพที่ทางบ้านเนี่ยทำอยู่แล้วหรืออะไรต่างๆนะคะมีบ้างสำหรับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์มองว่าคณะรัฐศาสตร์นับตั้งแต่ที่อาจารย์เป็นนักศึกษาจนกระทั่งเป็นอาจารย์ประจำในยุคปัจจุบันนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและอาจารย์อยากเห็นคณะของเราเปลี่ยนไปในทิศทางไหนครับถ้าดูทางด้านกายภาพนี่เปลี่ยนไปเยอะนะฮะในสมัยที่อาจารย์เรียนเป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์เข้ามาปี 2 ปี 3เนี่ยคณะรัฐศาสตร์เป็นคณะที่มีตึกเก่าๆอยู่ตึกนึงนะมี2ชั้นนะฮะพอเราเรียนปี 4นี่มหาวิทยาลัยก็ให้ทุบทิ้งคือต้องสร้างใหม่เนื่องจากมันเก่ามากนะฮะตอนนั้นอาจารย์ก็คล้ายๆเป็นยุคที่เราอพยพไปเรียนที่โรงอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่มันค่อนข้างที่จะทำไมอ่ะก่อสร้างตึกใหม่เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นทางกายภาพเนี่ยก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะหลังจากนั้นแล้วในปัจจุบันคุณจะเห็นว่าตึกรัฐศาสตร์เป็นตึกใหม่ในสมัยใหม่เพราะฉะนั้นทางกายภาพเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างเยอะอีกอันนึงที่ทางกายภาพเปลี่ยนก็คือธรรมศาสตร์ในยุคที่อาจารย์เรียนเนี่ยมีแค่ที่ท่าพระจันทร์เป็นแคมปัสเดียวนะคะพอตอนนี้ตั้งคือพอในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าธรรมศาสตร์นี่มีแคมปัสหลายแห่งท่าพระจันทร์รังสิตนะแล้วก็ยังมีที่ลำปางแล้วก็มีที่พัทยานะซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากยุคที่อาจารย์เรียนเนี่ยค่อนข้างมากทางกายภาพนะฮะทีนี้ถ้ามาดูด้านหลักสูตรก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในสมัยที่อาจารย์เรียนเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปแล้วข้างต้นก็คือหลักสูตรจะออกแบบมาให้สำหรับที่จะรับราชการด้านเน้นทางด้านวิชาการมากกว่าที่จะคล้ายๆเพื่อจะรับราชการอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นจะเห็นถึงความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาต่างมีสาขาต่างๆที่หลากหลายขึ้นนะฮะมีทั้งสาขาการเมืองการปกครองสาขาการระหว่างประเทศสาขาบริหารเพราะฉะนั้นนักศึกษามีความหลากหลายวิธีการเรียนการสอนก็แตกต่างกันตอนนี้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะเรียนวิชาเลือกได้เลือกเรียนแล้วก็การเรียนอาจจะมีทั้งห้องใหญ่ห้องเล็กเป็นกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะอีกอันนึงที่อาจารย์คิดว่าแตกต่างน่าจะเป็นด้านบุคลากรนะฮะจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เข้ามาในคณะเนี่ยจะมีคณาจารย์ที่เป็นวัยประเภท 30-40 เนี่ยเยอะมากนะฮะคือเป็นวัยที่อาจารย์คิดว่าเป็นวัยที่พบกับความท้าทายนะฮะความท้าทายที่อาจารย์มองเห็นก็คือความท้าทายในเรื่องที่ว่าตอนนี้เนี่ยคณะรัฐศาสตร์เนี่ยมีนักศึกษาที่มีคนที่อยากเข้ารัฐศาสตร์เนี่ยน้อยลงนะฮะหรือแล้วนอกจากนั้นคนที่จะสมัครเป็นอาจารย์ก็น้อยลงด้วยอย่างน่าใจหายซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดแต่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อย่างเดียวนะคะมันเกิดขึ้นที่จุฬาและที่นิด้าที่อื่นๆเนี่ยทั่วประเทศแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่คนมีความรู้สึกว่าบางทีวิชาอย่างด้านรัฐศาสตร์นี่ไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมอ่ะมันช่วยตอบคำถามอะไรได้บ้างหรือว่าอย่างแย่สุดก็คือจบไปแล้วไม่รู้มีงานทำหรือเปล่าไปเรียนไอทีอะไรต่างนะเพราะฉะนั้นเป็นอันที่มีความเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์เนี่ยมองเห็นถ้าจะให้พูดว่าอาจารย์อยากเห็นอะไรนะในอนาคตของรัฐศาสตร์นี่อาจารย์คิดว่าอาจารย์มองว่ารัฐศาสตร์เนี่ยจริงๆอาจารย์อยากให้วิชาทางด้านรัฐศาสตร์นะเป็นคณะที่ผลิตวิชาแล้วไปช่วย empower ภาคประชาชนน่ะคือช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนนะคะพระอาจารย์คิดว่าคือถ้าดูจากสมมุติอย่างในเนื้อหาอย่างที่อาจารย์สอนอยู่ในวิชานโยบายสาธารณะนะอาจารย์คิดว่าตอนนี้เนี่ยบทบาทของภาคถ้าเราทำให้ประชาชนเข้มแข็งอาจารย์อยากเห็นกระบวนนโยบายที่ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทเนี่ยมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็เห็นนะเราเห็นว่าบทบาทภาคประชาชนเนี่ยเป็น input เข้าไปสู่นโยบายมากขึ้นแต่จริงๆภาคประชาชนสามารถจะมีบทบาทเป็นทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะในกระบวนนโยบายสาธารณะมีบทบาทในฐานะที่จะเป็นผู้ที่ชูประเด็นนโยบายบทบาทที่จะเป็นหุ้นส่วนนโยบายหรือบางทีบทบาทเป็นผู้ประเมินนโยบายนะเพราะฉะนั้นบทบาทที่หลากหลายแบบนี้เนี่ย
จำเป็นที่ต้องใช้ความรู้นะคือถ้าเข้าไปไม่มีความรู้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ให้ข้อแนะนำว่าเอ๊ะปัญหาแบบนี้เนี่ยเราจะมีทางแก้ยังไงบ้างปัญหาความยากจนเราจะแก้ปัญหายังไงบ้างต่างๆมันต้องใส่องค์ความรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าวิชารัฐศาสตร์เนี่ยช่วยทำให้คนเนี่ยมีความรู้น่าจะช่วยให้ภาคประชาสังคมเนี่ยมีความรู้แล้วความรู้เนี่ยจะทำให้เวลาที่ประชาชนเข้าไปอยู่ในกระบวนนโยบายเนี่ยจะได้ไม่ถูกหลอกนะบางทีอาจจะถูกหลอกจากคนที่มีอำนาจหรือผู้ที่กำลังจะมีอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากและอาจารย์คิดว่าคณะรัฐศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนนะจริงๆอาจารย์เห็นใน โครงการแบบไอ้ direct interview เนี่ยอาจารย์ชอบนะเพราะอาจารย์คิดว่ามันเป็นการที่เห็นแต่ละตอนเนี่ยมีการให้ความรู้กับภาคประชาชนนะคะในด้านต่างๆซึ่งน่าสนใจนั้นด้านลาตินอเมริกาด้านวิชาต่างๆนะซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะอาจารย์ยังหวังว่าเราจะมีตอนนี้บ้านเราเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะอีกไม่นานเราคงจะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยล้วนแต่นำเสนอนโยบายที่แปลกใหม่นะฮะหลายๆอันเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ชินอย่างสมมติอย่างพรรคหลายๆพรรคนะฮะมีอาจารย์จำได้ว่าอย่างที่น่าสนใจมากอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยเสนอในการจัดทำงบประมาณแบบใหม่ที่เรียกว่าจัดทำงบประมาณจากฐานศูนย์ซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับบ้านเรานะฮะหรือว่าบางทีเนี่ยพูดในเรื่องของค่าแรงนะก็จะมีหลายพรรคนะอย่างพรรคก้าวไกลอาจจะบอกว่าค่าแรง450อะไรต่างๆเนี่ยทำให้อาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคณะรัฐศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยสุดถ้าผ่านรายการเช่นอย่างไอ้ direct interview อะไรประเภทนี้ให้ความรู้กับภาคประชาชนนะเป็นต้นว่าการจัดทำงบประมาณแบบใหม่แบบนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงประสบการณ์จากประเทศอื่นเป็นไงอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนนะฮะแล้วหรือว่าบางทีเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆนอกจากพรรคก้าวไกลมีพรรคอีกหลายพรรคเนี่ยนะพยายามที่แบบว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมันน่าจะเป็นเท่าไหร่นะฮะคืออาจจะเป็น450เป็น600หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกลไกในการทำงานที่เรียกว่าเป็นแบบไตรภาคีนะที่มีของ นายจ้างลูกจ้าง แล้วก็ทางด้านของหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีการพูดคุยกันอาจารย์คิดว่าคณะศาสตร์อาจจะคล้ายๆจัดนะในการที่ให้ความรู้กับประชาชนว่าการที่คิดถึงเรื่องของการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำโดยผ่านไตรภาคีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทำไมต้องทำอย่างนั้นนะฮะแล้วจะทำได้ไหมหรืออะไรประเภทต่างๆเนี่ยเวลาที่มีพรรคการเมืองต่างๆเสนอข้อเสนอขึ้นมาว่าน่าจะปรับค่าจ้างแรงงานเนี่ยแล้วก็บายแพสไอ้กลไกที่มีอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาอะไรประเภทนี้นะคะอาจารย์คิดว่าถ้าคณะรัฐศาสตร์สามารถจะมีบทบาทในการที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้รัฐศาสตร์เป็นวิชาที่อาจารย์คิดว่ามีความหมายนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่มันไม่ได้ตกยุคนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยมีความฝันแล้วก็อยากจะเห็นนะในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่เคยรับราชการในคณะรัฐศาสตร์สอนที่รัฐศาสตร์มากกว่า40ปีนะตอนนี้เกษียณไปแล้วก็ยังมาสอนเป็นอาจารย์พิเศษอยู่อะไรประเภทนี้นะฮะอยากจะเห็นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พัชรีศิโรรสมากเลยนะครับถือว่าวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่ทำให้พวกเราย้อนกลับไปในอดีตได้ทำความเข้าใจเรื่องของการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ในช่วงทศวรรษ2510ทั้งเรื่องของตัวอาจารย์วิชาที่เรียนรวมถึงกิจกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งที่ร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้นะครับเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจารย์ได้กล่าวถึงไว้ในช่วงท้ายถึงสิ่งที่อยากเห็นคณะรัฐศาสตร์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ empower ให้กับภาคประชาชนถือเป็นสิ่งที่พวกเราชาวคณะรัฐศาสตร์และเชื่อว่าอีกหลายท่านคงน้อมรับและพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดอย่างน้อยก็ผ่านรายการ Direct Interview และรายการ Direct Podcast ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้นะครับสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทาง Direct Podcast ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook Direct Chayanam Research Center